คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสค่ะเปิดรายการมาคุณค่ะคุณผู้ชมขานะฮะต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเราเป็นรายการสดนะฮะรับชมสดๆผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจนะฮะทางแฟนเพจสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกันได้เลยค่ะที่ CS8 ค่ะส่วน Twitter Instagram YouTube ก็สามารถเสิร์ชไปได้เช่นกันนะฮะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงจาโลกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะแต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เข้ามาเห็นพวกเรา2คนแล้วนะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะเป็นกฎที่ทุกคนจะต้องทำกันก็คืออย่าลืมไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์เพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะขออนุญาตเข้าไปไลค์แล้วก็เข้าไปแชร์ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมก็สามารถรับชมพวกเราแล้ววันนี้คุณผู้ชมสามารถพิมพ์คำถามสดๆนะคะอยากคุยอะไรกับเรา2คนหรือว่าอยากถามอะไรเรา2คนนะคะพิมพ์มาได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่เรานะคะจะมาพูดคุยอัปเดตกับกระแสของวงการบันเทิงเพราะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆแต่1ช่วงก็ร้อนแรงและเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นร้านเด่นร้านดังเขาเนี่ยโด่งดังมากเลยร้านนี้พี่ในโซเชียลใช่ไหมเคยเห็นเขาแล้วดูติดตามเขาแล้วแล้ววันนี้ก็เฮ้ยร้านนี้มารายการเราเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่โอ้นี่ดังจริงน้ำเต้าหู้โอ้โหดังในโซเชียลชื่อร้านว่าหั่งหู้หั่งหู้อะไรนะหั่งหู้พูดภาษาหั่งหู้เลยตรงๆเลยหั่งหู้เอาฉันเรียกว่าหั่งหั่งเลยหามู้เลยทำไมต้องเป็นหามู้นั่นไงและที่สำคัญเขาเป็นน้ำเต้าหู้ที่ปรุงรสเป็นต้มยำแล้วรสชาติเขาบอกเลยไม่ต้องสืบโอ้โหอร่อยเวอร์ไม่ต้องปรุงเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับร้านนะฮะก๋วยเตี๋ยวที่สุดพิเศษสุดอร่อยแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าสูตรเนี่ยสูตรเด็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำปรุงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมส่วนประกอบที่สำคัญหลากหลายอย่างหามู้ตอนนี้ค่ะโด่งดังในโซเชียลอย่างมากหลายๆคนบอกว่าต้องไปลิ้มลองนะคะอยู่บริเวณบางขุนนนท์นั่นเองค่ะจะอร่อยขนาดไหนและกรรมวิธีในการทำก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยจะดุเด็ดเผ็ดมันแล้วแซ่บขนาดไหนวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะว่าเรายกร้านหามู้ค่ะมาอยู่ในมาอยู่กับเราในรายการจะบอกให้นะก็แอบดีใจนะเฮ้ยร้านดังแล้วเรายังติดต่อเขาและที่สำคัญสตอรี่ของเขาน่าสนใจมากสำหรับเจ้าของร้านเขาเป็นคู่รักอย่างเรานี่แหละอย่าเปิดเผยไปเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามมีเรื่องราวให้กับผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้เนี่ยไปสารแน่กันไหมมาสารแน่เรื่องวงการบันเทิงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนะคะหลายคนก็ยังจับตามองนะคะสำหรับเรื่องราวของพระเอกคนนี้กับคุณโป๊ปนั่นเองค่ะนะคะมันเป็นมหากาพย์ไปเลยอ่ะกับคนที่มีชื่อว่าหมวยลี่น้องหมวยแล้วหมวยลี่เนี่ยเป็นใครถามก่อนอย่างนี้ดีกว่าเราเนี่ยเกาะติดสถานการณ์นะฮะมีการอัปเดตว่าน้องหมวยลี่เนี่ยคือใครหมวยลี่คือ Academy Fantasia หรือว่า AF11 ซึ่งน้องเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่พอมีข่าวกับโป๊ปเนี่ยฉันก็ไม่รู้จักรู้จักทันทีนะรู้จักไหมไม่รู้จัก AF นะ AF11ฉันรู้จักแค่ AF6 ก็จบแล้วใช่ไงเป็น AF แบบท้ายๆแล้วเริ่มคนเริ่มไม่ค่อยรู้จักแล้วแล้วก็ออนนี่เรากล้าพูดออกสื่อหรือเราไม่รู้จักเหรออ่ะก็ไม่รู้จักจริงๆอ่ะทำไงอ่ะให้ตบปากพูดก็ไม่ได้นั่นไม่รู้จักนะรู้แล้วรู้จักแล้วหมวยลี่ไหนอ๋อหมวยลี่โป๊ปหมวยลี่โป๊ปถ้าหมวยลี่เอฟไม่ได้ไม่รู้จักนะฮะถ้าหมวยโป๊ปหมวยลี่กับโป๊ปเนี่ยรู้จักแน่นอนค่ะเพราะว่ามีภาพหลุดออกมามีแชทหลุดออกมามีการยืนยันออกมาด้วยว่าเงิน10,000เนี่ยมีการโอนกันไปจริงๆจนหลายคนบอกว่าหมวยลี่เนี่ยเป็นสาวผู้พิชิตใจหนุ่มโป๊ปได้จริงหรือเปล่าโป๊ปโอนหรือหมวยลี่โอนโป๊ปโอนโป๊ปโอนมีการโอนให้จริงจริงจริงนะเขาบอกว่าเป็นการซื้อของฝากซื้อของไม่ได้มีอะไรในกอภัยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องหมวยลี่บอกว่าหนูโดนแฮก IG ค่ะเอาเหรอโดนแฮก IG แล้วข้อมูลพวกนี้มันอยู่ใน IG เหรอใช่ค่ะข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้อยู่ใน IG มันอยู่แค่ในอัลบั้มในโทรศัพท์นะก็กระโดนแฮกมาไงคะมันโดนแฮกได้เหรอข้อมูลตรงนั้นน่ะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแล้วน้องหมวยลี่ก็ไปแจ้งความจับนะแจ้งความจับใครอ่ะจับตัวเองจับตัวเองเอ้าไม่ใช่จับคนอื่นจับคนที่แฮกข้อมูลไม่ข้อมูลค่ะข้อมูลการโอนเงินลง IG เหรอลงอ้าว
เวลาคนส่งมาไงอย่างสมมุติเธอโอนซื้อของเงี้ยถ้าเราไม่ได้คุยกันในไลน์เราก็คุยใน IG ก็ซื้อของก็บอกว่าส่งหลักฐานมาแล้วนะว่ายืนยันการโอนโอนผ่าน Direct Message ใช่แล้วก็ทีนี้โดนแฮก IG ก็คือเขาเข้าไปดูใน Direct Message ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาจะเรียกว่าขายตรงขายตัวถึงตัวแบบนี้โอนเงินให้ได้เห็นกันเลย 10,000 หลายๆคนก็บอกว่าเวลามีคนเอาเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตก่อนดีกว่าเข้าไปดูใน Direct Message ใช่มั้ยแล้วก็เข้าไปใน Direct Message กล่องข้อความกล่องข้อความแล้วทีนี้ก็เลยครับมันจะคุยกัน2ต่อ2มันจะรู้กัน2ต่อ2เรื่องนี้คลิปหรือว่าภาพต่างๆมันจะไม่หลุดออกก็เลยไปแจ้งความคนแฮกรู้ตัวด้วยว่าใครแฮกแจ้งไว้ก่อนยังไม่รู้ตัวว่าใครตอนนี้ยังไม่รู้ตัวอาจจะตำรวจรู้ไหมตำรวจอาจจะไม่รู้ไงน้องก็ไม่รู้นี่เราไม่ได้กัดน้องนะไม่ได้กัดน้องนะคะนี่ยืนยันว่าไม่ได้กัดนะคะเพราะว่าน้องไม่รู้จริงๆว่าใครเนี่ยแฮกข้อมูลน้องก็เลยไปแจ้งความคุณตำรวจค่ะช่วยหนูหน่อยค่ะข้อมูลต่างๆเนี่ยหนูโดนแฮกข้อมูลนะคะหนูเจอมือดีค่ะนี่น้องแจ้งความแล้วนะคะส่วนการสืบการแจ้งความเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอดูจับมือใครดมได้ก็คนนั้นแหละไม่แจ้งความเสร็จแล้วทำไมเขาไม่ไปที่ปอทอ่ะปอทอเนี่ยก็จะเป็นการสืบเกี่ยวกับในเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็จะได้รู้เลยว่าใครเป็นคนแล้วตรงนั้นเขารู้จริงๆนะอ๋อแต่อันนี้อาจจะเป็นแบบไปแจ้งความไว้ก่อนไปแจ้งความคือลงบันทึกประจำวันว่าอย่าทำอีกนะโดนแฮกแล้วก็บอกว่าอย่าทำอีกนะคือถ้าไปสอนอสอนอก็คงจะไม่รู้หรอกว่าใครแต่ถ้าไปตรงแจ้งวัฒนะน่าจะรู้ดิฉันแนะนำนะคะไปตอทอไปตามตำหนักต่างๆก็ได้ร่างทรงก็ได้ถามร่างทรงก็ได้ที่บอกว่าใครเป็นคนแฮกใช่ถามว่าใครเป็นคนแฮกร่างทรงตอบได้นะเดี๋ยวนี้มีร่างทรงนอกจากหาคนหายแล้วเนี่ยหาคนแฮกข้อมูลเออเลิศไปถามร่างทรงได้เลยว่าใครแฮกข้อมูลโดยลูกการนี้ใช่ไหมไม่ต้องร่างทรงก็ได้ดิฉันก็ยังรู้เลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าจริงๆอ่ะพูดตรงๆเลยนะมันก่อนน้องก็แถลงข่าวฉันน่ะไม่ได้ฟังเลยเธอได้ฟังไหมได้ฟังนะคะว่าแต่การแถลงข่าวเนี่ยต้องบอกแบบนี้เหมือนเราพายเรือเอออันนี้จินตนาการนะคะผู้ชมถามคุณผู้ชมจินตนาการไปด้วยเรามีบ่อน้ำบ่อหนึ่งมีคนพายเรืออยู่ในบ่อน้ำนั้นพายไปพายมาพายมาพายไปคล้ายๆกับการให้สัมภาษณ์ของน้องนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องหนึ่งน้องตอบเรื่องหนึ่งตอบเรื่องหนึ่งใช่สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งน้องตอบเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งคือนานแล้วเนี่ยที่เราตอบคุณไม่ได้มานั่งวิเคราะห์ในเรื่องของประเด็นข่าวแบบนี้ผู้ชมขาแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะฟันธงมากกว่านี้ไงนี่นี่คือพูดอะไรเยอะไม่ได้ไงน้องถามเรื่องหนึ่งน้องบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ขอไม่พูดค่ะเรื่องนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องนี้ขอไม่บอกค่ะแล้วจะมาแถลงข่าวทำไมก็แถลงว่าหนูถูกแฮก IG ไงคะต้องการจะบอกแค่นี้ใช่ค่ะนักข่าวไปทุกสำนักเลยวันนั้นน่ะใช่ค่ะส่วนเรื่องอื่นถ้าจะขุดคุยอย่างอื่นความสัมพันธ์อย่างอื่นขอเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะพูดมากไม่ได้จริงๆค่ะนักข่าวถามไม้เด็ดค่ะว่ายังรักคุณโป๊ปอยู่ไหมอ้าวตกลงเป็นแฟนกันเหรออ่าโป๊ปตอบไม่ได้เป็นนะนั่นไงน้องเนาะใครพูดก่อนเนี่ยได้เปรียบเออเหรอพูดก่อนได้เปรียบ เปิดไพ่ก่อนหงายไพ่ก่อนได้เปรียบนะคะซึ่งน้องหมวยลี่เนี่ยก็บอกชัดเจนว่าหนูเนี่ยก็ยังรักพี่โป๊ปอยู่แต่ไม่ใช่การพูดนะคะใช้ท่าทางในการสื่อสารนักข่าวถามว่ารักพี่โป๊ปอยู่ไหมน้องหมวยลี่ไม่ตอบค่ะหลังจากนั้นค่ะยักหน้าพยักหน้าว่ารักหรือไม่รักนั่นเองนะคะโอ้โหเรื่องราวมันละอุมากๆค่ะคุณชมขาจนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าสรุปความสัมพันธ์เนี่ยจริงหรือมั่วครัวหรือไม่เป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าล่าสุดมันมีกระแสออกมาอีกค่ะว่ามีสาวปริศนาเนี่ยคบหาดูใจกับหนุ่มโป๊ปอีกไปกินข้าวด้วยกันมีการโพสต์ภาพหนุ่มโป๊ปเนี่ยนะคะก็ตามจิกผู้หญิงคนนี้ค่ะสาวนิรนามถึงขั้นจะไปหาที่บ้านค่ะแต่สุดท้ายก็สาวปริศนาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนี่ล่าสุดนะเกษรินทร์นางบอกว่าค่ะอะไรนะพี่เขาบอกว่ามันคืออดีตไปแล้วค่ะ อย่ารื้อฟื้นพี่เขาบอกว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดพี่เขาบอกนี่คือพี่โป๊ปหรือใครคะพี่เขาบอกนี่คือใครคะน้องแนทขาพี่โป๊ปหรือใครคะพี่โป๊ปและน้องแนทรู้ได้ไงคะเรื่องของโป๊ปเนี่ยเออไหนเล่าซีเรื่องของโป๊ปเนี่ยแนทรู้ได้ไงลูกไหนบอกมาหน่อยเอาจริงๆนะหนูดูข่าวนี้แล้วหนูดูข่าวนี้แล้วเป็นไงคะดูว่าพี่โป๊ปแต่ก็ตอบกำกวมอยู่นะจริงไม่เข้าใจนะถามอย่างนึงก็ตอบอย่างนึงมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรื่องจริงเนี่ยดารามักจะงงใช่ไหมดารามักจะตอบให้เรางงๆให้เราฟังว่าก็ฟังที่พี่โป๊ปตอบนะค่ะก็บอกว่ารู้จักกันเป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นแฟนพอนักข่าวถามเรื่องเงินหมื่นนึงก็เบี่ยงประเด็นไปเลยนั่นไงถ้าตอบเนี่ยถ้าเป็นฉันโอนตังค์ให้ให้ซื้อของเนี่ยฉันก็บอกตรงว่าอ๋อโอนให้ครับพอดีฝากซื้อของอันนึงแต่นี่คือ
มีการเบี่ยงประเด็นเรื่องของเงินหมื่นนึงโอ้นะคะสมกับฉายาค่ะพี่หมื่นขึ้นหม้อเออขึ้นหม้ออันนี้คือเรื่องจริงนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีการสัมภาษณ์นะคะเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดใจตอบแบบแมนๆค่ะหนุ่มโป๊ปเนี่ยตอบเลยนะคะเรื่องภาพหลุดไม่โกรธที่ถูกแฉรับเป็นผลของการกระทําค่ะหรือโป๊ปจะบอกว่าเป็นกรรม กรรมที่เกิดขึ้นกรรมที่ตูทำเองนะคะก็ผลจากการกระทำนั่นแหละค่ะจนกลายเป็นมหากาพย์นะคะเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้หรอกตัวละครไม่ได้มีแค่นี้ไม่ใช่มีแค่น้องหมวยรีไม่ใช่มีแค่โป๊ปดูว่าเดี๋ยวมีคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็คอยยุช่วยเอาเลยใช่เอาอีกอะไรเงี้ยเอออ่ะผลที่ได้จากข่าวนี้คืออะไรรู้ไหมค่ะหนึ่งหมวยรีดังค่ะคนรู้จักทันทีว่าหมวยรีคือใครปกติคนจะรู้จักแต่หมวยลิลลี่โซฮอตไม่ได้รู้จักหมวยลี่วันนี้หลายๆคนรู้จักหมวยลี่แล้วรวมไปถึงหนุ่มโป๊ปกระแสก็แผ่วไปหลังจากบุพเพสันนิวาสกลับมาดังอีกรอบนึงกลับมาออกมีงานอีเวนต์อีกรอบนึงเพราะตอนนี้ค่าตัวโป๊ปไม่ธรรมดาแล้วนะคะหลักเนี่ยเวลาออกงานอีเวนต์ของโป๊ปเนี่ยซื้อรถญี่ปุ่นได้เกือบคันหนึ่งแล้วนะถูกต้องซึ่งวันนี้ค่ะคุณชมขามีคำตอบนะคะจากปากของหนุ่มโป๊ปเขาจะตอบว่าอย่างไรบ้างและสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมต้องมีสติในการฟังโป๊ปสัมภาษณ์ด้วยไม่งั้นคุณผู้ชมอาจจะงงได้สัมภาษณ์อย่างไรตอบอย่างไรไปฟังกันค่ะอ๋อครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะก็คือว่าผมกับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะครับก็รู้จักกันจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่คบกันเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นพี่น้องที่รู้จักกันละกันนะครับไม่ว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาผมก็คือผมไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคนที่รู้จักกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับอ๋อครับก็ขอบคุณนะครับที่รักผมนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีคนมากมายที่เขาก็รักแล้วก็ชื่นชอบเราอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณน้องเขาที่รักผมนะครับเขาพูดมาเต็มพูดถึงเราประโยคถึงเราก็ดีครับรักกันก็ดีกว่าเกลียดกันนะครับผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับประโยคทุกอย่างที่น้องเขาพูดนะครับมันก็ได้ฟังที่น้องเขาพูดไหมคะข่าวได้ติดตามเห็นแต่คนบอกมานะครับก็เห็นแต่คนบอกมาแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูบ้างครับผมก็ดูไม่ได้มันยาวค่อนข้างยาวก็ดูเป็นห่วงๆเป็นช็อตที่เขาตัดออกมาแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้สึกแย่หรือรู้สึกอะไรครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็ฟังไปเฉยๆครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีหรือไม่ดีครับก็คนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ต้องทำงานต้องเจอคนต่อไปนะครับในความรู้สึกผมก็เลยส่วนตัวผมก็ยังมีความรู้สึกที่ดีก็คือไม่ได้โกรธหรือเคืองอะไรครับเพราะว่าพี่โป๊ปโดนแฉไม่หยุดไม่หย่อนเลยจากมันเป็นมหากาพย์การแฉไปแล้วตอนนี้ไม่แปลกหรอกครับก็คือคนเราก็น่าจะมีคนทั้งรักและคนทั้งไม่ชอบนะครับมีคนทั้งรู้สึกดีกับเราแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับเราก็จริงๆแล้วผมก็เคยพูดมาตลอดว่าคือไม่มีใครทำร้ายเรานอกจากเราทำร้ายตัวเองเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาเราก็ต้องมีผลกระทบกับเราก็คือการกระทำของเรามันก็จะส่งผลมาถึงเราแล้วก็คือถ้าผมไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยในอดีตเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นคนทำร้ายผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็มันก็ไม่ถึงกับทำร้ายตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ใครไปที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธผมก็ยอมรับว่าผมก็พูดไปหมดแล้วว่าผมก็เคยคุยกับผู้หญิงทั้งคุยกันดีแล้วก็เลิกกันไปก็มีครับโอ้ก็ยอมรับว่าเคยคุยกันก็เคลียร์นะคะชัดเจนก็ยอมรับว่า
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นผลจากการกระทำนั่นเองนะคะก็ยอมรับว่าคุยกันจริงยอมรับว่ารู้จักกันจริงนะคะก็มีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียดอันนี้ก็ตอบแบบชัดเจนมากๆนะคะแมนมากๆค่ะหนุ่มโป๊ปเวลาตอบนะคะดิฉันเนี่ยก็ต้องใช้สติในการรับฟังหนุ่มโป๊ปเป็นอย่างดีเลยค่ะมาทางด้านน้องหมวยลี่เนี่ยเขาจะบอกว่าไงบ้างอยากรู้จังเลยนะคะเขามีคลิปไหมมีคลิปไหมเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยนะคะบอกแบบนี้ค่ะว่าหนุ่มโป๊ปเนี่ยออกมาเคลียร์ชัดแบบนี้คือมันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่ารู้จักกันจริงๆค่ะรู้จักกันจริงๆรู้จักคือรู้จักจริงอ่ะรู้จักว่าหมวยลี่คือใครรู้จักว่าหนุ่มโป๊ปเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์แบบพี่น้องกับหมวยลี่จริงๆนั่นเองค่ะเรื่องของหัวใจตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าสรุปโป๊ปเนี่ยมีแฟนยังหนุ่มโป๊ปก็บอกตรงนะตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยซึ่งเพื่อนที่คุยเนี่ยก็มีการให้กำลังใจกันบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้จีบใครจริงๆเรื่องไดเรกเมสเซจเนี่ยนะคะบางทีก็เป็นเรื่องของโซเชียลมันก็มีคนกดไลค์มาให้กำลังใจเราส่งข้อความทาง Facebook มาให้กำลังใจเราบ้างตอบตรงไหมไม่ตรงไม่ตรงถูกไม่ตรงฉันงงมากนะคะนักข่าวถามว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างโป๊ปบอกว่าผมไม่ได้จีบใครเลยครับก็มีเพื่อนที่คุยกันบ้างให้กำลังใจกันบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้จีบใครอันนี้ยังพอฟังขึ้นแต่เรื่อง direct message บางทีเรื่อง IG social มันก็มีคนมากดไลค์เกี่ยวไหมคะเกี่ยวไม่ได้มันเป็น direct message มันเป็นแบบงงไงแล้วมันไม่มีปุ่มให้กดไลค์นี่ไงเขาก็เลยงงว่าอ้าว IG เกี่ยวอะไรกับคนมากดไลค์แล้วก็มาให้กำลังใจเราส่งข้อความมาทาง Facebook จริงคือยังไงอ่ะอันนี้งงเหมือนกันนะแล้วข้อความเงิน 10,000 นักข่าวถามโป๊ปก็เบี่ยงนะโป๊ปก็ไปเรื่องอื่นเลยนะจ๊ะแต่ว่าอ่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าประเด็นเนี่ยหลากหลายประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เนี่ยนะคะอีกหนึ่งเรื่องละกันเขาบอกว่าเรื่องของน้องหมวยลี่สรุปยังไงโป๊ปก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็มีคนมารักเราส่วนใหญ่ก็มีคนมาชอบเราก็ขอบคุณน้องเขาที่รักผมเงิน 10,000 ขอไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะตอบยังไงอ้าวทำไมไม่รู้จะตอบยังไงในเมื่อมันมีหลักฐานการโอนนะคะ มันเป็นอย่างนั้นใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่วิจัยญาณก็แล้วกันแต่บอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีจิตใจที่ทำร้ายใครเลยเกี่ยวกับโอนเงิน 10,000 อ่ะคะเขาบอกว่าไม่มีจิตใจที่จะทำร้ายใครเลยเพราะนักข่าวถามว่าเงิน 10,000 น่าจะบอกว่าไม่ได้ทำร้ายใครเกี่ยวไหมคะ 10,000 เดี๋ยวกำลังจะโยกำลังรวบรวมไหมกำลังจะโยงอยู่ว่าให้มันเข้ากันไงก็คือว่าเงิน 10,000 อ่ะพี่กำลังพูดดูถูกน้องเขาหรอผมไม่ได้ดูถูกน้องเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมคือแบบว่าคิดมากไปหรือเปล่าคำตอบก็เลยออกมาแบบสวยงามคำอาจจะสวยงามแต่เราต้องแปลแบบตรงๆค่ะผู้ชมค่ะเขาบอกว่าหนุ่มโป๊ปต่อมีแต่ความไว้ใจให้ใจแล้วเกี่ยวไหมคะกับเงิน 10,000 ดิฉันงงค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวไดเรกไปหาโป๊ปบ้างนะคะส่วนภาพเนี่ยก็ต้องกลัวอยู่แล้วครับทุกคนมีอะไรที่เป็นส่วนตัวเราก็มีเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยมีใครอยากจะให้ประชาชนได้รู้แต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับผมก็พยายามทำดีที่สุดแล้วในชีวิตของผมถ้าเขาอยากทำอะไรหรือยังไงก็ปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตนี่เข้าใจได้นะคะหลังจากนี้ล่ะโป๊ปต้องระวังตัวมากขึ้นไหมโป๊ปบอกว่าคำว่าระวังตัวเป็นอะไรที่ตอบยากมากๆเราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วบางอย่างเราก็คุยกับใครก็ไว้ใจแต่ความไว้ใจนั่นแหละมันละเอียดมากๆส่วนเรื่องส่วนตัวทุกคนทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ให้ทุกคนได้ตัดสินใจคิดเอาเองผมรู้อย่างเดียวก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเคยทำมาแล้วแล้วก็เจอซึ่งผมก็โทษตัวเองผมไม่ได้โทษใครก็แค่อยากให้มันจบไปเราไม่ได้คิดจะทำร้ายใครย้ำ อีกรอบนึงเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครแล้วใครทำร้ายอ่ะใครทำร้ายใครโป๊ปบอกไงไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครเพราะคนทำร้ายคือตัวเราเองเข้าเพลงเลยไหม เดี๋ยวเราเปิดเพลงเลยก้อนหินก้อนนั้นแล้วไงอ่ะไม่มีอะไรทำร้ายเธอนอกจากเธอทำตัวของเธอเองไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอเพลงนี้เลยฉันว่าโป๊ปเพิ่งฟังเพลงแล้วมาให้สัมภาษณ์หนูก็ดูนะบางทีหนูเมื่อวานหนูก็ดูแหละหนูก็เลยแบบกำลังคิดอยู่ว่ามันทำแม่งเลยกำลังคิดอยู่ว่านักข่าวกำลังถามว่าผมไปทำร้ายความรู้สึกน้องเขาหรือเปล่าก็เลยตอบด้วยเงิน 10,000 แล้วผมก็เลยตอบว่าผมไม่ได้ทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยแต่มองอีกมุมนึงมองมุมกลับบ้างโป๊ปอาจจะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยทำร้ายใคร
ใครก็มาอย่ามาทำร้ายผมถ้ามองอีกมุมนึงฝ่ายหญิงก็อย่ามาทำร้ายผมแล้วกันผมก็ไม่เคยทำร้ายใครคือเป็นคนดังเวลาคุยกับใครบางทีก็ต้องมีการที่จะเซฟทุกเรื่องราวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทุกคือผู้ชายมันเป็นเรื่องปกติที่จะคุยกับผู้หญิงถ้าบ๊อบคุยกับกระเทยตุ๊ดอย่างเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบเฮ้ยบ๊อบคุยกับตุ๊ดอะไรเงี้ยแต่การที่ผู้ชายออกมาแล้วคุยกับผู้หญิงเนี่ยมันก็มันแมนเข้าใจไหมแต่ว่าทีนี้พอมันกลายเป็นเรื่องประเด็นขึ้นมามันก็เลยไม่รู้ว่าการหาความจริงของเรื่องนั้นมันคืออะไรและอย่างคือป๊อบดังเป็นพระเอกร้อยล้านไงผู้ชายเขาไม่ได้ชัดเจนกับผู้หญิงบางทีผู้หญิงไม่ต้องออกมาเรียกร้องอะไรมากก็ได้นะคุณอยู่นิ่งๆอ่ะคุณก็ยังได้กินเรื่อยๆขอโทษนะคะบางคนกินแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแฉด้วยทำไงอ่ะก็ต้องเปิดโปงสิฉันจะไม่กินเหล้าต่อไปเพราะฉะนั้นฉันก็จะแฉเออมาฉันคือชนีคนหนึ่งที่โชคดีมากๆที่ได้พระเอกระดับซุปตาร์ระดับประเทศอะไรเงี้ยเห็นมั้ยมันเป็นเรื่องปกติผู้หญิงหลายๆคนในวงการอ่ะไม่ได้พูดถึงน้องหมวยลี่นะคะแต่คือผู้ชายในวงการนะเขากินผู้หญิงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าเขาจะมาพูดหรือก็ไม่มาพูดเราไม่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ถ้ามองนี้แม็กมองนี้ดีกว่าการที่ผู้หญิงออกมาเรียกร้องหาผู้ชายแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมนะคะเราจะเห็นว่าดาราในวงการมีหลากหลายคนค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยมักจะออกมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นมีความสัมพันธ์ไม่เคยมีข่าวดาราชายคนไหนเลยที่ออกมาบอกว่าผมเนี่ยได้กับคนนี้แล้วอะไรเงี้ยมันพูดได้ไหมล่ะอะไรนะมันพูดได้ไหมล่ะแล้วดาราชายเวลาเขากินคนในวงการเขาไม่เคยมาพูดเลยถูกไหมมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นสังเกตไหมตั้งแต่ทำงานมันมีแต่ผู้หญิงฉันกับอะไรเงี้ยมันเป็นการสูญเสียง่ายมันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องการเรียกร้องจุดสนใจสิ่งที่ทำได้ก็คือมีโซเชียลเป็นของตัวเองแต่ถ้ามองอีกมุมนึงผู้ชายก็อาจให้ความหวังผู้หญิงเยอะไปเปล่าผู้ชายเนี่ยโอเคดังมีชื่อเสียงนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยแค่เขาโวยบอกแค่เขาบอกว่าฝันดีแค่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักหล่อนนะก็คิดเลยคิดไปเลยเขาบอกว่าแค่เขามีสติ๊กเกอร์ไลน์ว่ารักนะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักเรานะคะเอารูปโป๊กกับหมวยลี่ลงดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เห็นเลยเคสบางเคสเนี่ยนะคะผู้หญิงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงออกมาบอกว่าฉันมีซัมซิงทั้งที่นักข่าวเคยถามเคยสัมภาษณ์ไม่เคยรู้จักเหมือนกับน้องนี่ไงสาวเซ็กซี่คนนึงอ่ะคนนี้อ่ะนะคะต้องการอะไรคะแอบกินเงียบกินเงียบหรอนะคะน้องนอนหนูนะคะก็กินเงียบเสร็จวันนึงเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาเรียกไงเขาเช็ดแล้วทิ้งอ่ะนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยถูกทิ้งถูกทิ้งก็ออกมาแฉเลยความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นหลังจากนั้นค่ะแฟนใหม่ของเขาก็ด่าแฉบ้างแฉไปแฉกลับนะคะก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะจนตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยจะกินใครอ่ะกินเงียบไม่ต้องไปบอกใครพอกินเสร็จแล้วเช็ดเสร็จแล้วเขาทิ้งก็ไม่เป็นไรวินวินทิ้งมาทิ้งกลับอย่างนี้ฉันว่าเลิศกว่าว่าไหมก็จริงนะมีความสุขเหมือนกันตอนที่เรามีเซ็กแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะคอนเวิร์ตก็คอนเวิร์ตไปคือเขามีเซ็กกันด้วยเหรอแล้วเขาจะจับมือกันเฉยๆหรอไม่เขาโดนเอาด้วยล่ะโดนแหละเธอชายกับหญิงเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยนะน้ำนางก็ไม่ได้ขี้เหร่นะนางก็ไม่ได้ขี้เหร่นางมีดีกรีนะแต่ตอนนี้นางอ้วนแล้วไงไม่นะก็เซ็กซี่วันนั้นสวยไหมวันนั้นสวยไหมเดี๋ยวลุดจะพังเดี๋ยวก็รู้หรอกว่าเป็นใครนางยิ่งติดตามอยู่ตลอดอยู่อ๋อเหรอเออนางดูบางทีอ่ะอ๋อนี่นางเข้ามาแล้วหรือเปล่านอนหนูเนี่ยนะคะแนทเกศลินหรือเปล่าแนทเกศลินแนทเกศลินเมาแนทดีกว่าเมาแนทดีกว่าเอาเรื่องแนทดีกว่าจะบอกว่าวันก่อนไปเจอแนทเกศลินนะคะไปงานอีเวนต์นะคะรู้สึกว่าสวยนะแต่แนทพุ่งตรงวะเหมือนนางโดนข้างเลยใครแกล้งสาวฉันอ้าวแนทมีคนมาด่าเธออ้าวพูดใครแกล้งสาวฉันยังไงคะไหนเล่าคนอื่นมาโอ้ชามแนทเกศลินมาอกอึมกระโปรงโหลดต่ำเลยใครบอกให้เราแต่ใครบอกให้เราใส่กระโปรงใต้สะดือมันเหมือนว่าเราตัดมาแล้วมันอยู่ใต้สะดือแล้วเวลาพอใต้สะดือเสร็จแล้วเนี่ยมันเสมอจิมอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมันก็เริ่มคือจะพูดว่าไม่สวยก็น่าเกลียดเลยโดนด่าอ่ะถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะอ่ะสวยไม่สวยก็โอเคโอเคโอเคก็ได้แต่วันนั้นก็คือเอาง่ายๆว่าพอรวมตกเป็น5นางฟ้าก็กลายเป็นแบบปังเลยอ่ะปังนะคะอ่ะจบสวยจบดีเพราะทีมงานเราค่ะโปรดิวเซอร์พยายามอันนะคะแท็กไปหาน้องแนทนะคะคืออะไรคะอ่ะจังหวัดอะไรคะปั่นนางปั่นสุดฤทธิ์นะคะ
ซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้แนทเกษรินเนี่ยนางเนื้อหอมมากมีนักการเมืองเนี่ยนะคะช่วงเลือกตั้งเนี่ยมาจีบนางเยอะมีไหมมีไหมมีจีบนางเยอะอยากจะกินแนทเกษรินนะคะซึ่งถามว่าได้กินไหมอันนี้ไม่รู้ไม่ใช่ฉันกินนะฉันก็กินฉันก็กินนะถ้าผู้ชายมาขนาดเนี้ยเมาแนทแต่แนทมีศักดิ์ศรีพอนะจริงแนทเลือกที่จะไม่กินไม่กินแนทไม่กินให้ฉันกินแทนนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้พูดถึงอักษรย่อหน่อยตอนนี้เรื่องของดาราเนี่ยมันก็ละอุมากๆเลยนะคะมีดาราคือใช้อักษรย่อไม่ค่อยได้นะพอจับจุดถูกทีไรอ่ะโดนถล่มทุกทีเอาเรื่องนี้ดีกว่าดาราบินไปขายตัวเมืองนอกเยอะมีอีกไหมตอนนี้มีมีดาราคนหนึ่งนะคะชอบบินไปขายตัวที่เมืองนอกแล้วกลับมาก็จะซื้อเอเซสซอรี่ใหม่ๆแต่ล่าสุดเลยเนี่ยขายไม่ได้แล้วทำไมอ่ะไม่มีใครเอาแล้วแก่หรือว่าอะไรต้องมาไลฟ์สดขายแล้วเบสบ้านี่ขายไม่ได้แล้วจริงหรออะไรนะคือไม่มีคนเอาขนาดนั้นเลยหรอล่าสุดก็เลยต้องไปรับของสำเพ็งมาขายในไลฟ์โอ้ยน่าสารอะไรนะอันไหนว่าบ้านรวยงาบ้านปลูกหลังละ10ล้าน20ล้านเนี่ยรวยแล้วล่ะก็ได้จนคุ้มแล้วมั้งหรือว่าแบบเออฉันไม่เอาแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยฉันไม่ขายแล้วสงสารเขาจังเลยอ่ะสงสารเขาจะอันนี้ไม่ได้หัวล้อในเรื่องของขายของนะแต่สงสารว่าไม่ได้ดูถูกแต่ว่าพอช่วงหนึ่งที่เขาเคยดังเนี่ยเขาก็จะลืมตัวชดหน้าชดสิบนึกว่าเป็นดารานางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยจะต้องขึ้นหน้าหนึ่งอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ไม่แพ้ภัยตัวเองบินลัดฟ้าไปหาอาราเล่ที่เมืองนอกไปหาอาราเล่ไปเล่นขี้หรอเอาไม้ไปเขี่ยขี้หรือไงคะนั่งขายได้หรอขายได้คือเมืองนอกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าชอบของแปลกไม่ใช่นางเป็นนางเอกนางเป็นนางเอกคือนางเนี่ยถ้าขายเนี่ยจะอยู่กลุ่มทางยุโรปใช่ไหมเยอรมันเพราะว่าคนจะเข้าใจว่านางคือกระเทยนางเป็นนางเอกนะแต่นางเป็นผู้หญิงจริงๆเออถามว่าหลายๆคนเนี่ยฝากถามมาว่าบานไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เขามีเทคนิคพิเศษหรอไม่เห็นหรอเดี๋ยวนี้ยังไงคะมีกราวเครือกินทางปากขมิบทางจิ๋มอะไรเงี้ยทำไงวะอะไรนะทำยังไงอ่ะมันมีผลิตภัณฑ์กาอะไรทุกอย่างนี่แหละเขาเรียกพอกินเข้าไปแล้วจะทำให้ฟิตเดี๋ยวนี้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเยอะแยะไปหมดหล่อนจะไปกลัวอะไรต่อให้โดนทอร์นาโดแบบว่าขนาดแบบปืนใหญ่ M16 ก็แพ้ภัยเดี๋ยวนี้เพราะเมืองไทยมียาดีแต่ต้องบอกแบบนี้ด้วยนอกจากประตูหน้าแล้วนะคะที่นางเอกคนนี้ได้รับประทานนางได้รับประทานประตูหลังด้วยนะเลิศเลิศนางได้สองทางนะคะเลิศเลิศมานางเป็นใบเดี๋ยวยิ่งพูดเยอะเดี๋ยวยิ่งรู้นางเป็นใบนางเจอสามีในโปรแกรมแอปหาคู่แล้วก็ประกาศว่ามีผัวแล้วเลิศเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยนางก็ยังประกาศกล้าประกาศไงใช่แล้วสามีก็บินมาถึงเมืองไทยพอบินมาเสร็จมีบินมาด้วยเหรอมีบินมาด้วยจริงมีบินมาด้วยพอบินมาเสร็จปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เหมือนไม่ใช่ตัวจริงอย่างนี้หรอก็คือแล้วบางเหมือนในข่าวแล้วไปเจอตัวจริงแล้วก็ตีเลยเธอนางยืดขานะนางลงรูปนางยืดขานะนางยืดขานะนางปรับสีผิวนะนางทำหน้าให้มันยืดไปอีกเออแต่ในจีสูง170 80แต่ถึงนี่ยาวไปยาวไปหานี่ยาวมากนะฮะใช่นัดเจอกับผู้ชายบินไปหาผู้ชายนะครับเพราะว่าส่งให้ผู้ชายเนี่ยให้ผู้ชายส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ที่พักมาให้หลังจากนั้นพอปฏิบัติภารกิจเสร็จกลับมาก็จบจบแบบนี้จบง่ายอ่ะผู้ชมถามอักษรย่อนะคะอย่าไปเดากันให้เหนื่อยแล้วก็เสียเวลาเลยนะคะเพราะว่ามันก็คือสีสันนั่นเองค่ะนานๆนะคะก่อนจะนั่งเมาเรื่องดาราแบบสนุกสนุกเนาะเรื่องดาราเนี่ยหลังเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าช่วงหน้ามาแน่นอนนะคะเรื่องของหำบ้างนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะเขามีชื่อว่าหำฮู้หำฮู้จะเหมือนหำหดหรือเปล่านะคะหรือหำจะเป็นยังไงนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะร้านนี้ค่ะเขาบอกโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลนะคะโซเชียลเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะจะอร่อยอร่อยขนาดไหนแล้วเจ้าของเนี่ยนะคะทำไมเขาถึงคิดสูตรนี้วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะThank you.
ไหมเพลาใดที่ข้ามาเมืองเพชรบุรีข้าจักนึกถึงอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งที่ข้าพลาดไม่ได้อะไรลูกจุคะพี่ผวนช่วยไปจัดให้ข้าทีได้จุค่ะเดี๋ยวผวนจัดให้จุค่ะนี่ไงพวกเจ้าอาหารถิ่นโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีแล้วก็ต้องเดินทางมากินที่นี่แห่งเดียวถึงจะสมใจเพราะว่าอะไรนะพี่ปวนออริจินอลจ้ะค่ะอ่านั่นแหละแล้วนี่ค่ะคืออาหารถิ่นโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีที่เรียกว่าแกงหัวตาลที่ข้าอยากจะเชิญชวนอ๋อเจ้าทั้งหลายมาลองชิมรสชาติแบบออริจินอลเจ้าค่ะแล้วนี่ก็คือแกงหัวตาลเจ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราเมาท์มอยในเรื่องของดาราไปแล้ววันนี้เรามาเมาท์ความแซ่บกันบ้างดีกว่าต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะของการทำก๋วยเตี๋ยวค่ะจากปกติเนี่ยเรารับประทานน้ำเต้าหู้กินยังไงคะก็กินปกติเป็นน้ำเต้าหู้แต่วันนี้น้ำเต้าหู้ที่คุณรับประทานช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยนะคะมันเป็นน้ำจะเปลี่ยนไปในก๋วยเตี๋ยวถูกต้องนะรวมไปถึงค่ะน้ำเต้าหู้เนี่ยมีการปรุงรสใหม่ให้แซ่บให้เข้มข้นนะคะภายใต้แบรนด์ดังค่ะเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยฟังไปเนี่ยโอ้โหมันเสียวสันหลังมากๆหำหู้คืออะไรคะเออถามเราสองคนเราก็ไม่รู้แน่นอนแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านหำหู้นะคะที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการและจะมาเสิร์ฟเมนูความอร่อยนะคะตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับเลยนะคะ
คุณตาโคสิทธิ์เพชรงามและคุณทิวคณิตกิตติรัชชานนท์นั่นเองค่ะขอต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอเรียนเชิญต่างๆเลยนะฮะเปิดรายการเนี่ยต้องหนาแบบนี้ก่อนนายโคสิทธิ์นายคณิตหรือว่าพี่ตาคนไหนนายคนไหนอันนี้นายอันนี้นางยังไม่ได้จดทะเบียนจดทะเบียนแล้วอ๋อนายโคสิทธิ์ก็คือคุณตะนะคะอันนี้ก็นายเหมือนกันนายคณิตครับนายนะนายไอ้เราเข้าใจว่าไอ้เราเข้าใจว่าเป็นน้องสาวนะแต่เป็นน้องชายอ๋อน้องทิวนะคะซึ่งต้องถามกันแบบนี้ก่อนเลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าน้ำเต้าหู้ปกติมันก็รับประทานกันอยู่แล้วแต่วันนี้น้ำเต้าหู้มันจะเปลี่ยนรูปแบบใช่ครับใช่ครับค่ะเราเอามาทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแทนครับโอ้โหใช่เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเลยขออนุญาตถามข้อสงสัยก่อนดีกว่าครับชื่อร้านอ่านว่าต้องอ่านน้ำหำฮู้เหรอคะใช่ครับหำฮู้เลยครับเป็นภาษาจีนเหรอคะเออเป็นทั่วไปนะครับอันนี้ให้อธิบายดีกว่าที่มาที่ไปหำหำเหรอคะเราเล่นคำมาครับพี่หำก็มาจากข้าวมันหมูอบสูตรไหหลังก็ได้จากหนังไส้แต่เราหัวเราเป็นหัวไหลสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ส่วนฮู้ก็คือน้ำเต้าหู้ก็เอาเป็นหำฮู้ตัดสั้นๆสองคำหรือง่ายๆคือหำคู่เก็ตอันนี้เก็ตเลยก๋วยเตี๋ยวคู่อันง่ายกว่าหรือหำหรือหำกูไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหำทู่ก็ได้หำกู้หำกูได้หมดก็คือว่าเน้นเรื่องของหำโดยเฉพาะแต่เป็นไหหลำถูกไหมคะรวมไปถึงค่ะฮู้นี่คือน้ำเต้าหู้ใช่ครับก็กลายเป็นจุดเด่นของร้านที่ทำให้คนรู้สึกเออชื่อร้านด้วยอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ครับค่ะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเขาบอกว่าเจ้าของกิจการเนี่ยมีความรู้ความสามารถไม่ธรรมดาเพราะเรียนจบเรื่องของการทำอาหารโดยเฉพาะใช่ครับจบทางด้านอาหารมาโดยเฉพาะครับคุณตาจบที่สุนทรศิษย์ครับอ๋อเป็นเกี่ยวกับทำอาหารเลยใช่ครับแล้วก็ชอบตั้งแต่เด็กเลยครับชอบทำอาหารแนวไหนคะเออปกติก็ทั่วไปครับแต่ชอบอาหารไทยมากกว่าอ๋อเป็นอาหารไทยคุณทิวล่ะหนูจบที่ราชภัฏเชียงใหม่ค่ะจบนิเทศศาสตร์อ๋อเกี่ยวกับวงการบันเทิงทำอาหารเป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่คุณตาแล้วมาเจอกันได้ยังไงแล้วมาเจอกันได้ยังไงโอ้ก็เล่าความยาวสาวความยืดนั่งลงคุยอยากจะรู้เรื่องของผมต้องคุยกันนิดนึงนะคะรู้จักกันได้ยังไงคะไอ้โซเชียลเนาะตอนนั้นสมัยนั้นยังมีเพิร์ดอยู่อะค่ะเพิร์ดนานมากนานมากเปิดแล้วก็พอเล่นเพิร์ดไม่อยากเห็นหน้าก็ต้องเข้า MSN ใช่ป่ะใช่ตอนเข้า MSN เสร็จแล้วก็เปิดกล้องใช่แต่ตอนนั้นไม่มีกล้องขอเบอร์แล้วคุยกันตลอดส่งรูปทางอีเมลไม่มีครับไม่ส่งรูปไม่ส่งรูปได้ผมอยู่กรุงเทพเขาอยู่เชียงใหม่แต่เราจะไม่เห็นหน้ากันคือได้ฟังเสียงก็โอเคนะแล้วคุยกันรู้เรื่องก็คุยกันมาตลอดแล้วก็นัดเจอกันอย่างเงี้ยแล้วไม่จินตนาการหรอถ้าเขาตาเลจมูกเบี้ยวปากไม่เป็นไรรับได้เพราะว่าเรารู้สึกดีแล้วเรารู้สึกดีจริงเหรอไม่เห็นรูปเลยพี่ไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยคุยกันนานไหมครับกว่าจะคบกันโอ้เจอกันวันคุยกันสองสามเดือนนะคุยกันที่คุยกันประมาณสองสามเดือนแล้วก็เจอกันไม่เจอหน้ากันมาก่อนไม่เคยเห็นรูปกันมาก่อนใช่ใช่แค่รู้สึกดีใช่ครับใช่คุยกันคุยทุกวันนะครับคุยในฐานะแฟนหรือคุยในฐานะเพื่อนตอนนั้นก็พูดถึงก็แฟนแล้วเนาะโดยที่ไม่เห็นหน้าเนี่ยนะใช่ใช่ไม่เห็นหน้าเลยน้อยคนมากนะผู้ชมอาที่เขาจะรักกันหรือชอบกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นหน้ามาก่อนแล้วหนูก็คู่นี้เกือบ20ปีแล้วสิ8ปีแล้ว8ปีปีเลยนะปี54อ๋อปี54อ๋อ8ปีถือว่านานมากหนีแม่มาหาผู้ชายหนูนั่งรถไฟมานะจากเชียงใหม่ใช่หนูนั่งรถไฟมาหนูเอามอไซค์ใส่รถไฟมีกระเป๋าเป็นไม่รู้กี่ใบนู่นคือออกจากบ้านเลยใช่คือมาอยู่กับคุณเลยใช่อยู่กับคุณตาเลยใช่ครับแต่คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเขาก็โทรคุยหาคุณแม่คุณแม่ก็ร้องไห้บอกว่าฝากลูกด้วยนะแล้วตอนนั้นเปิดร้านแล้วยังยังครับยังตอนนั้นยังตอนนั้นก็คือทำงานทั่วไปนะครับทำงานทั่วไปแต่ว่าคือทำงานด้านอาหารนี่แหละครับแต่ตัดสินใจจากเชียงใหม่เนี่ยลงมาโดยที่ยังไม่เคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนใช่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมมาหรือว่าการตัดสินใจในครั้งไม่แล้วเขาคุยไปแรกเขาก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมรู้สึกดีกับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันไงใช่ถูกปะใช่ใช่และลงมานั่งรถไฟมาตลอดทางคิดไหมคะคิดว่าถ้าเราไปถึงแล้วถ้าเขาไม่มารับเราล่ะอะไรเงี้ยจุดพีคไงตอนที่มาถึงแล้วหมายถึงว่าเราถ้าเราอยู่สถานีรถไฟแล้วเอ๊ะเขาไม่มารับเราแล้วอ่ะพี่เคยเห็นหน้ากันแล้วก็จะไปอยู่ด้วยกันหรอใช่ไง
นั่นไงนี่แล้วตอนเขามาถึงจุดพีคมาถึงที่หัวลำโพงมีแอบดูแบบนี้มาถึงหัวลำโพงเสร็จผมอยู่ที่แถวสาธุประดิษฐ์เขาโทรเข้ามาพอดึกมาถึงดึกแล้วครับประมาณเกือบคืนได้มั้งเนาะโทรเข้ามาเกือบ23ผมหลับไม่รู้เรื่องเลยคิวก็ในใจแล้วใช่มันดีแน่เลยมันแอบเห็นคุณแล้วทำไมอ่ะก็แล้วผมสะดุ้งตื่นไงเห็นเบอร์โทรเข้ามารีบโทรกลับไปหาเขาแล้วเขาเสียงผมเราจะร้องไห้ก็ไปรับก็ไปรับเจอกันครั้งแรกประทับใจกันเลยไหมฮะใจเย็นกันเลยครับมันต้องมีข้ามต้องเลื่อนเร็วเราไม่เลื่อนเร็วไม่ได้ง่ายขนาดนั้นยังกับหนุ่มกรุงเทพคุยกันมามันอัดอั้นตันใจมากมันไม่ได้เยกันทีเจอกันปุ๊บเยเลยยังไม่ตอนนั้นคุณตาก็พร้อมที่จะบอกว่าเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันเลยมาช่วยกันทำหากินใช่คือคุยกันก่อนนั้นแล้วมาถึงก็มาช่วยกันทำหากินใช่ใช่ใช่ครับก็มาเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ครับใช่ครับก็อยู่ด้วยกันเลยรู้สึกกลับไปบ้านอีกรอบนึงปะใช่ไหมกลับไปเวลาออกไปเรื่องงานเขาถามคุณตาก่อนหลังจากที่เราจินตนาการหลังจากที่เราคุยกับเขามาตลอดเจอตัวจริงแล้วรู้สึกไงบ้างก็โอเคเหมือนที่คุยครับค่ะเขาเป็นเหมือนที่คุยที่เราคุยเลยคุยแล้วก็โอเคสบายใจครับรูปร่างหน้าตาล่ะปกติเราไม่เคยเห็นนี่ไม่ได้ฟิตตรงนั้นครับอ๋อไม่ได้ฟิตตรงนั้นคือเวลาเรารักใครแล้วมันมีจุดนึงที่บอกเออคนนี้ใช่ใช่ใช่ทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันตอนนั้นก็ต่างคนก็ต่างทำงานใช่ครับยังไม่ได้เริ่มต้นกิจการกี่ปีแล้วคะกับการเริ่มต้นธุรกิจตรงนี้ค่ะ4ปีกว่าครับโอ้แปลว่าต่างคนต่างทำงานก็2-3ปีเลยเหรอใช่ใช่ทำประมาณ3ปีเนาะทำงานใช่ยังไงทำงานก็ทำงานของคุณทิวใช่คุณตาก็ทำงานของคุณตาใช่ครับแต่คุณทิวแรกๆกลับมากรุงเทพมาทำงานอะไรคะหนูเป็น call center อ๋อฮัลโหลสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะรู้ได้ไงอ่ะอยู่กับซัมซุงค่ะเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ประกันซัมซุงประกันใช่ไหมใช่ซัมซุงฟ้ามือถือทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยด้านคุณตาล่ะทำงานอะไรครับก็ทำด้านอาหารครับอาหารเลยเป็นเชฟใช่ครับใช่ครับอยู่กับบริษัทอยู่กับบริษัทเลยนะคะแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่พอหลังจากต่างคนต่างทำงานแล้วก็ถึงมาจับธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เปิดร้านนะคะก็คือวันนึงเราคือเราอยากทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วครับเราเมื่อผมชอบทำอาหารอยู่แล้วเราเฮ้ยเราจะทำอะไรดีเนาะอะไรเงี้ยวันนึงไปนั่งทานน้ำเต้าหู้ขึ้นมาน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ที่กินกับปังโก้นะครับผมไปนั่งกินเฮ้ยมันน่าจะไปใส่อะไรได้นะอะไรเงี้ยครับก็ลองมานึกเฮ้ยคนเราส่วนใหญ่ปกติก็ต้องกินแล้วมันก็จะมีแค่2อย่างข้าวกับก๋วยเตี๋ยวผมก็เลยมาทำก๋วยเตี๋ยวดูก็ลองมาทำเป็นน้ำซุปเป็นต้มยำดูเงี้ยครับก็ปรุงให้คนนู้นคนนี้ชิมเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยใช้ได้อร่อยอย่างเงี้ยครับแค่น้ำเต้าหู้ก็สามารถมาเป็นน้ำซุปได้แล้วใช่ครับใช่ก็เลยเปิดร้านเลยใช่ครับเปิดร้านตอนแรกเป็นไงคะประสบความสำเร็จเลยครั้งแรกที่ขวาหมดเลยครับวันแรกโอ้ใช่ตอนนั้นคุณทิวลาออกจากงานหรือยังคะออกแล้วครับคือยอมลาออกเลยใช่เพื่อมาเริ่มต้นธุรกิจตรงนี้ด้วยกันตอนนั้นคุณตาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันทำเป็นก๋วยเตี๋ยวได้หรือมาปรุงรสได้คุณทิวว่าไงบ้างด้วยความที่เราไม่มีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยมันจะได้หรอมันจะเข้ากันหรือเปล่าเธออะไรแต่ที่ใหญ่เขาคือเขาจะเดินตามเราไงคนชิมเป็นคนทิวหรือคุณตาคะปกติผมจะเป็นคนชิมแต่ว่าจะให้คนรอบนอกครับแต่ว่าทำน้ำเต้าหู้เองใช่ครับใช่ต้มเองเอาถั่วเหลืองมาสกัดได้ทุกอย่างทำเองครับคือเรามีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายแต่การทำธุรกิจก็ไม่ได้ง่ายนี่ค่ะการทำธุรกิจมันยากมากใช่เพราะตอนนี้แข่งขันกันสูงมากเราไม่ได้มีข้อมูลเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจเงินก้อนนึงที่หามาได้ทำไงคะก็คือเราทำงาน3ปีเนี้ยเราพูดจริงเราอดเลยครับขนมเราแทบจะไม่แตะขนมห่อ20-30บาทเนี้ยบอกเขาว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเราจะเก็บเงินนะไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าไม่ดีทั้งสองอย่างอ๋อไม่ดีกับกระเป๋าเงินด้วยทำงานเนี่ยครับมันก็จะมีข้าวจากที่ทำงานเนี่ยผมก็จะเอาข้าวมาตอนเย็นมากินที่ห้องกันสองคนเพื่อเราจะเก็บเงินตอนนั้นผมไม่มีเงินมาสักบาทเลยนะเข้ามาอยู่เนี่ยต้องยืมเงินเพื่อนเพื่อมาทำงานค่ะมันรู้สึกเสียดายเวลาไหมเขาพูดแล้วเขาตื่นตันใจชีวิตเหมือนเปลี่ยนใช่ไหมมากมากค่ะคือจากที่เราไม่มีข้าวกินต้องพูดอย่างนี้เลยจากการที่เราคือเราต้องประหยัดเรารู้ว่าอนาคตเราต้องการอะไรค่ะค่ะคือเราคุยกันไหมคะว่าเราอนาคตเราต้องการอะไรกันคือตอนแรกที่เราอยู่ด้วยกันเรายังไม่รู้หรอกว่าเราอนาคตอะไรแต่เราเฮ้ยเราต้องประหยัดนะเพื่อเราจะได้มีเงินเก็บค่ะมีการตกลงในบัญชีไหมคะว่าเงินเก็บแต่ละเดือนเราจะต้องเก็บเงินให้ได้เป้าหมายเท่าไหร่ยังไงบ้างปกติแต่ละวันเนี้ยผมจะใช้ไม่ถึงร้อยครับค่ะไม่ถึงร้อยระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยผมสามารถเก็บเงินมาทำธุรกิจได้ใช่ครับว่ามีเขาเป็นคนเตือนว่าหนูจะชอบกินชอบใช้แบบ
ยังคุณจะซื้อเครื่องสำอางก็ไม่ซื้อดีกว่าใช่ตอนนั้นยังต้องไม่ซื้อดีกว่าใช่ไม่ซื้อแต่พอวันหนึ่งวันที่เราพร้อมแล้ววันที่เราประสบความสำเร็จเคยกลับมาคุยกันไหมเฮ้ยวันนี้เราทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ตอนที่หนูทำอยู่ซัมซุงเขาจะทำข้าวกล่องซึ่งเราจะเช่าห้องอยู่อ่ะเขาจะต้องตื่นก่อนไปทำงานเขาจะทำข้าวกล่องแล้วหนูจะต้องแบกข้าวกล่องใส่มอไซค์ไปนะขายที่ซัมซุงตลอดเนี้ยให้เขารับออเดอร์จากเพื่อนที่ทำงานเนี่ยครับเราก็จะเก็บเงินหาทุกวิถีทางที่เราขุดทุกวิถีทางอ๋อคือง่ายๆก็ระหว่างที่คุณยูไปทำงานก็ยังมีการที่ข้าวกล่องที่คุณตาทำไปให้ก็คือเราก็แอบเป็นแม่ค้าเบาๆอยู่ใช่ค่ะแล้วตอนที่เลิกทำงานมาหนูก็จะเก็บขวดด้วยนะพี่ขวดที่พนักงานเขากินใช่แต่หนูรู้สึกอายนะหนูก็จริงเรามาบอกเขาเก็บขวดแบบให้เพื่อนๆเนี่ยกินน้ำกินอะไรแล้วเก็บมาเถอะมันได้เงินนะทุกอย่างมันได้เงินหมดอ่ะแสดงว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนงกใช้คำนี้ได้ไหมว่าเป็นคนที่ค่อนข้างงกหรือไม่ก็เขามีแพชชั่นไม่ก็ชัดเจนรู้จักเป็นคนที่รู้จักใช้เงินครับคนรู้จักใช้เงินแต่พอวันหนึ่งเก็บตังค์ได้ก้อนหนึ่งแล้วพร้อมที่จะลงทุนแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจที่เราตั้งใจมามันประสบความสำเร็จมากๆใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่เราสามารถเดินมาถึงตรงนี้ได้ค่ะกี่ปีแล้วครับตอนนี้การทำธุรกิจเนี่ยมันอยู่เป็นเส้นได้บางๆระหว่างรุ่งโรจน์กับเจ๊งใช่ครับตอนนั้นมองไว้ไงคิดไว้ยังไงบ้างคะคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดครับผลออกมาจะเป็นไงช่างมันกลัวมากเงินเก็บที่สร้างมาทั้งชีวิตกับเรา2คนแล้วมันจะล่มสลายไปถามว่ากลัวไหมมันก็ต้องมีบ้างครับว่าเฮ้ยมันจะออกมามันจะเจ๊งไหมมันก็ต้องมีคิดบ้างครับแต่ว่าเราทำให้ดีที่สุดครับนะคะหลังจากนั้นเลยก็ตัดสินใจว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านล่ะคือถกเถียงกันนานไหมคะตอนแรกตั้งว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ค่ะมันก็ยังไม่ใช่ค่ะเรายังไม่ใช่คิดไปคิดมาเนี่ยจนถึงมาได้ชื่อเนี่ยครับแปลว่าเคยเปิดร้านข้าวมันไก่ด้วยเหรอคะเห็นบอกมีข้าวมันไก่ไฮลามใช่ๆสมัยก่อนตอนผมจบใหม่ๆเลยจบใหม่ๆเรียนจบใหม่ๆร้อนวิชาครับเรียนจบมาร้อนวิชาอยากเปิดอยากลองของเงินพ่อแม่เปิดแป๊บเดียวเจ๊งครับก็คือก็มีประสบการณ์แล้วไงว่าการที่ทำธุรกิจเราไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงแล้วก็เลยทิ้งธุรกิจแล้วก็ไปทำงานประจำถึงเก็บเงินได้ก้อนนึงถึงกลับมาเปิดร้านตรงนี้ใช่ครับเอาสิ่งที่สั่งสมมาว่าทำไมต้องเจ๊งทำไมอย่างเงี้ยมาลงตรงนี้เลยใช่กี่ปีแล้วคะธุรกิจตรงนี้เนี่ย4ปีกว่าครับ4ปีกว่านะฮะรวมไปถึงค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าทำเลที่ตั้งสำคัญมากๆในการทำธุรกิจค่ะมองทำเลยังไงบ้างคะทำเลคือต้องเป็นคนพลุกพล่านนะครับค่ะเขาบอกว่าของอร่อยให้อยู่ในซอยยังไงคนก็ตามไปถึงค่ะแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่บอกว่าร้านเนี่ยต้องติดก่อนถึงจะอยู่ในซอยได้ถึงจะคนตามเข้าไปกินอันดับแรกเลยครับแต่ถ้าเกิดร้านที่คนยังไม่รู้จักยังไงทำเลต้องสำคัญก่อนเรื่องรสชาติต่อให้อร่อยแค่ไหนถ้าร้านไม่รู้จักอยู่ในซอยลึกคนก็ไม่ไปใช่ครับมันต้องใช้ระยะเวลานานเนี่ยนานกว่าคนจะตามแล้วคุณตะได้ที่ที่ไหนคะถ้าครั้งแรกเลยเราได้ที่ที่สาธุประดิษฐ์ครั้งแรกเลยครับที่เกิดครั้งแรกคนเยอะนะคนเยอะครับคนเยอะแต่ว่าที่ทำเลตรงนั้นคนไม่ผ่านแต่ลูกค้ามากินเราถือว่าเราโชคดีตรงนั้นแล้วตรงนั้นเราหมดสัญญาพอดี3ปีแล้วเราบวกกับเพราะว่าผมสุขภาพไม่ดีก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วคือพักผ่อนไปประมาณ 5-6 เดือนได้แล้วคือเราก็กลับมาเปิดอีกรอบนึงก็คือเราไปเจอทำเลตรงที่บางขุนนนท์พอดีบางขุนนนท์ตอนแรกย้ายทำเลเลยใช่ตอนแรกไม่สะดุดตาตรงนั้นเลยครับขับรถผ่านไปผ่านมาเฮ้ยเอาดีไม่เอาดีวะก็เลยลองโทรไปถามเอ้ยเอาก็เอาลองดูลองเสี่ยงดูตรงเนี้ยปรากฏว่าเป็นที่ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นเยอะเดิมจากที่สาธุประดิษฐ์ครับโอ้โหสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆนอกจากทำเลแล้วเนี่ยอาหารการกินต้องพิเศษจริงๆเมนูในร้านมีเมนูอะไรบ้างคะมีแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำเต้าหู้นะครับต้มยำหลักเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำเต้าหู้แล้วเมนูอื่นๆล่ะก็จะมีเป็นข้าวมันหมูอบค่ะข้าวมันไก่อบแล้วก็ยำหมูอบจิ้มแจ่วรวมลวกจิ้มโอ้ฉันอยากกินหมดเลยอ่ะตอนนี้อ่ะแล้วก็ฉันอยากหยิบไปร้านจังเลยอ่ะเกี๊ยวเกี๊ยวลูกจิ้มมีเฉพาะสาวเพราะสาวส่วนใหญ่คนจะต้องโทรมาจองกันเกี๊ยวลูกจิ้มเพราะว่าผมไม่ทำเยอะก็คือหมูบดประมาณสัก7โลมาหมดแล้วเลยทำ2คนด้วยที่ร้านคือร้านเปิดทุกวันไหมคะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ครับหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรายกร้านหำหู้นะคะมาอยู่ในรายการของเราวันนี้ค่ะสูตรเด็ดสูตรพิเศษจะมานะคะปรากฏโฉมให้กับคุณผู้ชมได้เห็นวันนี้เราทำอะไรบ้างมาแล้วก็ต้องลองเลยดีกว่านะคะแต่เห็นบอกว่าทุกอย่างก็เป็นถั่วเหลืองในการเป็นเครื่องปรุงถูกไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้ถั่วเหลืองแทนถั่วลิสงครับขออนุญาตถามดีกว่าว่าอย่างน้ำซุปน้ำเต้าหู้นี้ต้องใส่พวก
กระดูกหมูอะไรไปเคี่ยวได้มั้ยฮะไม่เลยครับเราแค่ปรุงให้ออกเค็มออกหวานอ่อนๆแค่นั้นมันก็คือสุขภาพล้วนๆเลยอ่ะใช่ๆๆแล้วไม่อ้วนค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าใครไม่ทานอย่างเช่นกระดูกหมูกระดูกไก่อะไรเงี้ยที่ต้มในน้ำซุปอย่างเงี้ยก็อย่างนี้เลยอ่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้ตับครับที่ร้านจะพิเศษตับชิ้นนี้ครับโอ้ตับใหญ่มากใช่ครับคุณตั้มเป็นคนเลือกวัตถุดิบเองใช่ๆครับที่ร้านเนี่ยคือเขาจะไม่ใส่เครื่องครับเขาจะใช้มือหั่นผมก็ไม่สามารถหั่นเองได้ต้องให้ร้านหั่นให้ใช่ครับตับใหญ่โอ้ตับใหญ่มากอันนี้ออกรายการออกรายการก็อย่างนี้ที่ร้านก็อย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าร้านแบบนี้ออกรายการก็แบบก็แบบนี้ไม่ใช่ว่าออกรายการฉันจะทำตับใหญ่อันนี้เรียกว่าเป็นตับหมูใช่ไหมคะตับหมูครับตับหมูครับนี่นะครับสุดยอดเลยอ่ะนี่ไงโอ้โหคุณผู้ชมดูจากรูปนะคะบางขุนนนท์นี่มันแถวไหนคะคุณตาเส้นจรัญนะครับอ๋อแถวจรัญสนิทวงจรัญเท่าไหร่ครับประมาณตรงนั้นฝั่งตรงข้ามกับจรัญ32แถวยันฮีนะเลยอีกครับเลยเลยยันฮีไปหน่อยอันนี้อยู่ในซอยเขตบางกอกน้อยเลยครับจุดโลตัสไหมครับประมาณที่ไหนครับโลตัสแยกโลตัสโลตัสนั้นมันปิ่นเกล้าอ๋อคนละอันนี้อยู่ในแถวแมคโครจรัญอ๋อแมคโครจรัญนะคะอ่ะถ้าไปไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์หน้าจอให้นะคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนบอกว่าน่ากินมากๆเลยอยากรับประทานเลยนะคะคือจะบอกว่าร้านเขาเนี่ยดังมากเลยนะฉันน่ะเคยติดตามร้านเขามาแล้วนี่ไงตับใหญ่กับเท่าหน้าอันนี้ผมทำให้อ่อนๆกันนะครับชิมอ่อนๆกันก่อนแล้วค่อยๆไล่ระดับชิมอ่อนๆค่อยไล่ระดับครับนี่ใส่ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหอันนี้อะไรคะอันนี้หมูเด้งครับเขาบอกว่าจุดเด่นที่นี่คือหมูเด้งใช่ไหมคะหมูเด้งด้วยครับโอ้ลูกชิ้นคือหมูเด้งก็ทำเองหมูเด้งอ่ะเรารับเข้ามาแต่ว่าเรามาเอาผสมส่วนของเราในสูตรของเราอีกทีนึงคุณตาขาธุรกิจประสบความสำเร็จแบบนี้มีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์ไหมคะมีเยอะมากครับตอนนี้เปิดแล้วยังเอ่ยเรายังไม่ได้เปิดครับเพราะว่าเรายังไม่พร้อมเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเราทำสองคนด้วยครับและอย่างเรากลัวว่าถ้าเกิดใครเอาสูตรเราไปเงี้ยเขาทำไม่เหมือนเราก็ไม่อยากมันจะเสียเราใช่ใช่ครับอันไหนผมยังไม่แน่ใจขออร่อยที่เดียวดีกว่าคุณผู้ชมขานะคะอันนี้น้ำตาทรายนะครับไม่ใช่หมูชูรสนะครับน้ำตาทรายคุณตาแล้วคุณตาบอกว่าถ้ามันเป็นเครื่องต้มยำมันไม่ต้องใส่พวกน้ำพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอไม่ต้องครับไม่ต้องครับมันจะเป็นต้มยำมันเองเลยหรอใช่ครับอันนี้ปรุงแบบไม่ต้มยำก่อนนะครับอันนี้ปรุงแบบอันนี้ชิมแบบอ่อนๆคือว่าเดี๋ยวเขาน่าทานมากเลยอ่ะจริงๆขายชามละเท่าไหร่ครับแบบนี้50บาทครับ50บาทถูกมากโอ้โหสีน่ารับประทานมากอ่ะดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมน้ำราเมงสีอย่างเงี้ยเลือดน้ำต้มหูนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ลองชิมก่อนนะอ่ะให้พี่เล็กซี่เปิดอ่ะพี่เล็กซี่อ่อนๆอ่อนๆนะครับคุณผู้ชมขาแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้น้ำเต้าหู้ไม่ปรุงนะคะโหควันโชนมากเลยนะคะชิมคุณแม่ชิมคุณแม่ชิมนี่ไงนี่จะลดใหญ่มากเดี๋ยวเราชิมน้ำซุปไปเลยนะคะผู้ชมถามว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้จะอ่อนๆครับรักษาสุขภาพคนมีอายุหน่อยใช่น้าแก่แล้วน้าแก่แล้วน้าแก่แล้วไม่ได้ถูกคนเลยอ่อนๆครับอันนี้กินแบบสบายท้องอร่อยอ่ะอ่ะหนูชอบจัดจ้านหนูชอบจัดจ้านจัดจ้านได้เลยครับอร่อยอ่ะอร่อยน้ำซุปคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นิ่นได้ไหมคะจุดเด่นของเขาเนี่ยจากบางที่ที่เป็นถั่วลิสงแต่ที่นี่เป็นถั่วเหลืองค่ะใช่นะคะอ่ะกล้องจับหน่อยนี่เห็นไหมโอ้โหมันจะมีความแตกต่างจากถั่วลิสงยังไงคะประหยัดครับไม่ใช่พูดเลยอะไรนะชัดเจนเลยจริงเหรอถั่วเหลืองน่าจะแพงกว่าไหมย่าบางทีถั่วเหลืองจะแพงกว่านะฮะนี่สมมติว่าถ้าเป็นช่วงเจนี่สบายเลยเนาะใช่ไหมสบายยังไงคะไม่ใส่หมูก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ไงก็เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเจแล้วก็เป็นน้ำเต้าหู้ไงถูกไหมล่ะคนนู้นนี่เดียวถูกว่าคือน้ำซุปอร่อยมากใช่ๆแซ่บใช่ไหมคุณผู้ชมขาคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็มันน่ารับประทานมากๆค่ะนะคะทุกวันเปิดร้านกี่โมงคะคุณตาคุณแปดโมงเช้าถึงบ่ายสองครับคือบางทีไม่ถึงบ่ายสองก็หมดแล้วใช่ครับบางทีเที่ยงกว่าควา11โมงคือไม่ทำเพิ่มทำปริมาณเท่าไหร่เท่าเดิมใช่ครับน้ำซุปหม้อนึงเต็มๆหมดก็คือหมดครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากนี่คือจะบอกว่าค่ะน้ำเต้าหู้เขาหอมมากเลยอ่ะอคุณผู้ชมแล้วดูต้มยำเขาดีเห็นไหมเครื่องเขาน่ารับประทานมากใช่ไหมนี่ไงเห็นไหม
คุณผู้ชมอย่าลืมนะใครไปเนี่ยจะต้องไปทานค่ะขอย่างดูในไลฟ์หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงต้มยำเลิศมากอ่ะนี่ไงเอาเป็นช้อนก่อนก็ได้นี่โอเคค่อยๆซดนะครับเดี๋ยวมันจะสำลักเพราะมันจะจัดมากเอาเหรอจัดจ้านใช่ไหมใช่ครับจัดจ้านในย่านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะนี่จัดจ้านในย่านบางขุนนนท์อ่ะชิมไหมอยากชิมมากเฮ้ยหอมหอมแซ่บมากโอ้โหเลิศอร่อยอ่ะเนาะเลิศต้องไต่ระดับขึ้นมาแสดงว่าดิฉันไม่แก่แล้วแหละเขาบอกว่าคนแก่กินไม่ไม่หล่นจะกินของพวกนี้ไม่ได้ทำไมคะหล่นแก่แล้วหล่นกินอาหารอ่อนอ่ะนุ่มมันอ่อนไปนิดนึงอืมแต่นี้อร่อยมากอร่อยมากเห็นบอกว่าเป็นเบสเซอร์ของร้านเลยใช่ขายดีมากๆเลยวันหนึ่งทำกี่หม้อคะก็คือน้ำเต้าหู้หม้อมาเดิมหม้อเดียวเลยหม้อเดียวเลยหมดแล้วหมดเลยครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะแปดโมงเช้าถึงบ่ายสองครับแล้วทำไมไม่เปิดบ่ายสามบ่ายสี่ด้วยคะพอแล้วเหนื่อยจะทำงานเยอะเหนื่อยดูแลตัวเองทำเลย้ายมาหลังจากย้ายทำเลมาแล้วเนี่ยผลประกอบการเป็นไงบ้างคะคนรู้จักมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเป็นถิ่นที่ว่าคนเดินไปเดินมาสัญจรนะครับคนรู้จักตอบรับมากกว่าเดิมครับแล้วก็สื่อให้ความสนใจมากกว่าเดิมเยอะขึ้นครับตอนที่มันเป็นโซเชียลมันดังในโซเชียลอ่ะมันดังมาได้ยังไงคะคุณตาน่าจะเป็นการแชร์เพราะว่าพอช่องนู้นช่องนี้มาออกหรือว่าสื่อต่างๆนี้มาออกนะครับเขาก็แชร์กันครับทีนี้ลูกค้าก็มาแห่เยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ครับวันนี้มีอ่อนแล้วมีแบบจัดจ้านแล้วใช่สักเมนูหนึ่งค่ะคุณตาจะเป็นเมนูอะไรดีครับเป็นแห้งอันนี้เป็นบะหมี่บ้างนะครับอร่อยอ่ะอร่อยจริงขนาดลูกชิ้นที่เขาเลือกใส่ยังอร่อยเลยเดี๋ยวเราดูตับนะคะว่าตับเขาทุกอย่างผมจะต้องเลือกของดีหมดนะครับลูกค้าก็จะคือหมายว่าต่อให้เราราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเขารู้ว่าเราใช้ของดีเขาก็โอเคกับเราครับช่วยละ50 บาทไม่สูงนะปกตินะจริงๆน่าจะขาย80ได้แล้วจริงลูกค้าบอกว่าดูนี่อ่ะหรอตับใหญ่กว่าเท่าหน้าไม่ฉันว่าเขาต้องขาย60 70แล้วล่ะจริงใหญ่มากแต่ว่าเราก็ยังไม่ขึ้นราคาตั้งแต่มาเปิดเนี่ยวันนึงหม้อนึงนี่เคยคำนวณไหมครับว่าประมาณกี่ชามครับคุณตาก็พอสมควรครับบอกได้100มั้ยบอกได้เหรอเดี๋ยวโดนมา4นะครับบอกให้บอกแค่พอเลี้ยงเมียน้อยอะไรนะครับคุณตาคุณทิวถ้าเขาขอมีเมียน้อยให้ไหมแค่จับไม่ได้เท่านั้นเองดูจากหน้านะคะคุณตาเจ้าชูไหมเจ้าชูไหมไม่อะเราไม่ดูดบุหรี่ไม่ดูดเราก็ไม่กินเราไม่ดูดแล้วไปดูดอะไรคะไม่แหมเจ้าชูไหมไม่เจ้าชูมันก็มีตามสไตล์ครับอ๋อคนเป็นลูกก็ต้องมีบ้างนะเออคุณจิบลูกค้าในร้านไหมคะไม่เห็นแหมคุมเข้มขนาดนี้เนาะทำไมที่ร้านเนี่ยทำกัน2คนพนักงานเสิร์ฟมีไหมหนูเนี่ยค่ะหนูรับออเดอร์เสิร์ฟเก็บแล้วก็ล้างจานเองคนเดียวใช่แล้วตาเขาจะเป็นคนทำอยู่หน้าเตาจริงๆไม่ได้งกครับจริงๆเมื่อก่อนอ่ะคือเรามีเด็กนะครับแต่ว่าพอเราสอนเด็กอ่ะพอเด็กเป็นสักพักเด็กก็ไปใช่ครับพอเด็กเป็นแล้วไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะครับหลายชุดมากเข้ามา4ชุดแต่เราเบื่อแล้วเฮ้ยเราไม่เอาแล้วนะอืมแต่เราบอกเอ้ยเราทำกัน2คนแบบสบายๆดีกว่าอย่างเงี้ยครับวันนี้ได้จดลิขสิทธิ์ตรงนี้มั้ยคะตอนนี้ยังไม่ได้จดครับควรจดนะคะควรรีบนะคะใช่ไงนี่ไงอีก1เมนูนะคะผู้ชมขานะคะที่อันนี้แห้งที่ขายดีเป็นบะหมี่แห้งต้มยำค่ะนะคะหรือว่าคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าใครอยู่ในบริเวณแถวที่ร้านเนี่ยมีเดลิเวอรี่ไหมคะก็คือสั่งจากไลน์แมนได้เรียกไลน์แมนได้เลยหรือว่ารับออกงานอีเวนต์ด้วยไหมใช่ครับรับออกแน่นอนติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นหน้าจอเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจัดเลี้ยงอยากจัดเลี้ยงนะคะหรือว่ามีงานอะไรอย่างนี้นะคะสามารถโทรมาสั่งได้เลยนั่นเองค่ะนะคะความสำเร็จวันนี้คุณผู้ชมกล้องมาจับความสำเร็จในวันนี้ที่เกิดขึ้นกับคน2คนนะคะพอวันนี้พอมานั่งคุยกันขอบคุณอะไรกันไหมคะก็ขอบคุณนะครับผมจะยึดถือพูดกับเขาตลอดว่าเราทำธุรกิจท่านเนี้ยเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะซื่อสัตย์เนี้ยไม่ใช่แค่ว่าเราใช้ของดีอย่างเดียวทางหน้าร้านและหลังร้านข้างหน้าสะอาดข้างหลังก็ต้องสะอาดข้างหน้าของดีข้างหลังก็ต้องของดีทุกอย่างต้องเหมือนกันทั้งหน้าและหลังความซื่อสัตย์มาทำให้เราเจริญครับชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็มีความสุขครับมีความสุขมีคนสุขที่เขาอยู่ข้างๆด้วยก็ส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมมีเคยมีเวลาพูดหวานๆด้วยกันไหมทั้งๆที่แบบว่าทำงานเหนื่อย
พูดเลยว่าเราว่าเขาทำงานเหนื่อยทั้งคู่ถูกไหมเหนื่อยมากจนวาเลนไทน์แล้วมีคำพูดหวานๆเลยคำว่าไหมคะปกติก็บอกรักกันจนเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเพื่อนกันแล้วเพิ่งเป็นติเพื่อนเป็นเพื่อนทำไมเป็นเพื่อนกินกันไม่ได้เป็นเพื่อนกินกันไม่ได้เออบอกรับว่าไม่ได้กินกันนานแล้วนะหกปีแล้วจริงเหรอหกปีสาบานทำไมอ่ะทำไมคะเราอยู่กันมาจนชินแล้วอยู่กันไปชินแล้วค่ะจริงคำว่าคู่ชีวิตไงใช่ไหมเรื่องนั้นมันไม่สำคัญแล้วไงอย่างคุณทิววันที่เราขนของออกจากบ้านแล้วก็จะมาอยู่กับเขาจนมาวันนี้เนี่ยคิดว่าเราไม่ได้คิดผิดใช่ไหมใช่คิดว่าตัวเองก็คิดถูกถ้าเขาพูดว่าคิดผิดตอนนี้บ้านก็แตกถามแบบนี้ดีกว่าการทำธุรกิจมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างปัญหาอุปสรรคใช่ไหมครับถ้าสัตว์ผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยเจออุปสรรคเท่าไหร่ค่ะอาจจะเพราะว่าผมตั้งใจกับมันมากแล้วก็หมายว่าทุ่มเทกับมันแล้วก็ให้ใจลูกค้าอุปสรรคอะไรเรายังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับผมทางด้านคุณดิวล่ะเพราะว่าเราต้องรับออเดอร์เราต้องดูแลลูกค้าเราต้องใกล้ชิดลูกค้ารองรับในสิ่งที่ลูกค้ากระทบมาเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะปัญหาถ้าเราจะเจออย่างเดียวคือหมายว่าที่ไปที่ร้านเนี้ยอาจจะรอนานนิดนึง อย่างบางครั้งอย่างเงี้ยที่นานสุดประมาณ3ชั่วโมงโอ้รอนานขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับใช่ครับปัญหาตรงเนี้ยก็คือลูกค้าเขาจะเข้าถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะหาว่าเราทำช้าแต่ซึ่งจริงเราไม่ได้ทำช้าเลยเราเร่งมากเพราะต้มยำอย่างต้มยำเนี้ยเราต้องปรุงชามต่อชามครับหมูเด้งเนี้ยปกติที่ร้านเนี้ยเราจะลวกชามต่อชามนะครับทำต่อชามเราไม่ใช่มาลวกไว้อย่างนี้ของทุกอย่างที่มาทำชามต่อชามคือมันชามต่อชามแต่ว่าทุกค้าที่มาบางคนเขาเข้าใจเขาก็รอใช่ครับคือร้านเปิด8โมงเช้าไม่ใช่7โมงมารอแล้วหรอมีนะท่านแรกๆเนาะเมื่อสมัยก่อนก็มีครับเรายังไม่ทันเปิดประตูพอเราเปิดประตูมาเสร็จลูกค้ารอแล้วรอหน้าร้านแล้วช่วงนี้เขาจะมีรับออเดอร์แบบพรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังบอกไงว่ามันเสาร์เขายังมีเกี๊ยวอีกไงยังบอกว่าต้องสั่งล่วงหน้าเพื่อนๆนั่นก็ไม่ได้ทานหมดนะคะกระแสการตอบรับดีมากๆแบบนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าร้านหลายๆคนสงสัยมีกี่โต๊ะ12ทำไมน้อยจังอ่ะมันเยอะนะมันคูนึงคูหาครับคือเราอัดเต็มแล้วอย่าลืมว่าก็ทำ2คนนะพยายามให้ลูกค้านั่งกันแล้วแบบไม่ขี่คอกันนะครับนี่ไงเห็นไหมร้านใหญ่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ร้านเล็กนะร้านใหญ่นะเดินเลยอ่ะร้านใหญ่ส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มใช่ครับจะมาเป็นกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยนั่งได้ประมาณ4คน1 5คนถ้าต่อโต๊ะถ้าใหญ่ถ้าใหญ่สุดก็นั่งได้8คนครับนี่ไงเห็นไหมการตอบรับแบบนี้กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนบ้างคะทุกกลุ่มเลยครับค่ะทุกกลุ่มเลยเด็กผู้ใหญ่ใช่ยิ่งสูงวัยยิ่งชอบครับชอบมาที่ร้านเขาชอบมาคุยเล่นมาอะไรแล้วส่วนใหญ่เราจะชอบคุยกับลูกค้าไม่ใช่มาถึงแล้วเฮ้ยมาเสร็จกินเสร็จแล้วไปมาเสร็จกินเสร็จแล้วไปส่วนใหญ่เราจะสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยก็เรียกง่ายๆว่าแทบจะจำลูกค้าได้ทุกคนเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้มีโอกาสจะเปิดสาขา2มั้ยล่ะต้องอีกสักระยะหนึ่งเลยครับอาจจะถ้าสาขา2แล้วใครจะคุมอีกเนาะก็เมียใหม่ไงไม่ได้สิแหมขยายสาขาไปเรื่อยๆตามจำนวนแฟนใหม่ถูกไหมคะมั้งครับจบดีกว่ามั้งถ้าต้องหนักแบบนี้ทำไมเราถึงเลือกของดีมาปรุงคะทำไมเราเลือกของดีมาใส่ชามปกติผมเป็นคนชอบกินของดีอยู่แล้วไงเราก็เลยทำของดีให้กับลูกค้าแล้วเราคิดว่าลูกค้าชอบของดีแล้วผลตอบรับก็จะกลับคืนมาสู่เราอ๋อก็ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยจริงนะดีนะคะเส้นล่ะเส้นที่ร้านมีกี่แบบคะมีเส้นเล็กกับบะหมี่เส้นหมี่ขาวเส้นใหญ่ค่ะสีก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปค่ะความพิเศษก็คือการปรุงรสของเขาน้ำที่อร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมแห้งกันบ้างไม่คืออร่อยไปฉันก็กินไปเพราะว่ามันอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะอ่ะนี่คลุกแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับคลุกเลยครับอร่อยจริงแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอย่างไปที่ร้านก็ส่วนมากไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วใช้ปกติครับปกติเครื่องปรุงที่ร้านจะไม่ค่อยห่างหายจะแทบจะไม่ต้องเพิ่มเครื่องปรุงเลยทางร้านไม่ต้องใช้ที่โต๊ะเลยใช่ไหมก็คือมีให้ลูกค้าบ้างครับนะครับแต่ว่าโดยปกติก็ไม่ใช่คือไม่ต้องปรุงเลยจริงอ่ะแล้วเขาไม่ได้ปรุงแบบบางคนแบบใช้พริกน้ำส้มหรืออะไรอย่างนี้เลยนะมันอร่อยเลยพูดถึงการออกร้านนิดนึงนะคะไปออกร้านทำงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยแล้วร้านต้องปิดเลยไหม
ใช่ครับเราปิดเลยครับปิดร้านเลยที่เราออกไปเนี่ยคือเราอยากให้ลูกค้าข้างนอกเนี่ยได้รู้จักร้านเราด้วยใช่ครับคือเราไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเราออกนอกสถานที่อย่างเงี้ยเราต้องการจำนวนเงินจำนวนตรงนั้นแต่เราอยากเพื่อจะไปโปรโมทร้านเราด้วยให้ลูกค้าวงกว้างรู้จักร้านเราด้วยแล้วเราอย่างเราก็เหมือนว่าเราออกไปข้างนอกเอ้ยก็สนุกดีนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในร้านทำในร้านเนี่ยไม่ทันเวลาของสถานที่หรือว่าตามงานอีเวนต์นี่จะทันไหมคะก็ต้องรอเหมือนกันครับเออต้องรอเหมือนกันเป็นไงคะเส้นเล็กเอาไม่ใช่บะหมี่แห้งอร่อยอ่ะหรือเราหิวอร่อยจริง อร่อยจริงอ่ะจบรายการเลยดีกว่าของกินต่อนะฮะอ่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะแวะไปที่ร้านหรือว่าติดตามรายละเอียดร้านหำฮู้ได้ที่ไหนครับที่แฟนเพจของ Facebook นะคะเข้ามาเลยที่คำว่าหำฮู้เลยร้านหำฮู้ต้นตำรับบางขุนนนท์ค่ะหำฮู้ง่ายๆเลยครับหำฮู้ต้นตำรับบางขุนนนท์นั่นเองค่ะนะคะผู้ชมค่ะนะคะหรือว่าถ้าใครอยากไปกินแล้วกูไม่ได้กินโทรสั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์0863935069เบอร์นี้เท่านั้นค่ะผู้ชมค่ะนะคะโทรไปจองล่วงหน้าเพราะถ้าคุณไม่โทรเนี่ย4ชั่วโมงก็ไม่รู้จะได้ทานมั้ยนะคะนะอ่ะสุดท้ายดีกว่าอยากให้คุณตั๊ดแล้วก็คุณทิวฝากถึงร้านหำฮู้ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ตรงนี้หน่อยแล้วกันค่ะก็อยากให้ลองมาชิมที่ร้านดูนะครับเราไม่การันตีว่าร้านเราอร่อยหรือไม่อร่อยอยากให้ท่านลองมาชิมดูแล้วตัดสินใจเอาเองครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยครับมันอร่อยแล้วจะบอกไม่อร่อยไม่ได้แล้วล่ะแต่บางคนอาจจะไม่เหมือนกันครับมีคนเคยบอกว่าไม่อร่อยมั้ยมีมั้ยไม่มีต้องบอกว่ามันอร่อยแล้วค่ะยังไม่เคยเจอนะอันนั้นร้านคุณดิวบ้างอ่ะฝากร้านหน่อยค่ะค่ะก็เอ็นดูหนูทั้ง2คนด้วยนะคะเออน่ารักอ่ะนางดูจริงใจนางดูเป็นสาวเหนือแบบจริงใจหนูกำลังเก็บเงินทำนมไปข้างนึงอยู่ค่ะมีเขาไปทำนมได้แล้วคุณตาเออข้างนึงพกปีนหายไปพกปีนหายจะได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นปีนี้จะเสริมข้างมือส่วนปีหน้าจะขาดข้างเอาบนข้างเดียวบนจะมีข้างเดียวเออข้างล่างจะมีครึ่งข้างเดียวกลายเป็นข้างหนึ่งปีละครึ่งแบบนี้นี่เองนะคะไม่เป็นไรเปิดสาขา2สาขาตามต่อแต่จริงๆวันนี้เรื่องหาที่เราสังเกตได้เลยนะคะสิ่งที่เขาสองคนมาในรายการก็คือความสุขที่เขามีให้กันนั่นเองค่ะและความจริงใจที่เขามีต่อลูกค้าร้านนี้ก็เลยต้องต่อยอดแล้วก็เป็นที่รู้จักวันนี้นะคะทางรายการคนดังขอโชคต้องขอขอบคุณเขาทั้งคู่ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอีกนิดเดียวก่อนจบรายการอาจจะแบบว่าอยากให้พูดถึงพ่อแม่นิดนึงเพราะว่าเราจับท่านมา6ปีกี่ปี8ปีบ้านนามาอยู่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าไม่ใช่เชียงใหม่กับเจ้าอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่บ้างที่เราบอกว่าในวันนั้นบอกว่าภาษาเหนือเจ้าเจ้าก็ขอบคุณป้าขอบคุณแม่นะที่ไม่เคยจะร้องไห้อยากจะบอกอะไรท่านบ้าง8ปีที่เราจากมาจากเชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพกับคุณตั๊กต้องพูดง่ายว่าขอบคุณแม่เขาด้วยที่ยอมรับว่าเออให้เขามาอยู่กับเราแล้วก็ขอบคุณพ่อเขาด้วยที่เปิดใจยอมรับเขาในปีนี้ยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยปกติพ่อคุณพ่อไม่เปิดใจใช่เป็นปีแรกที่พ่อเปิดใจใช่ว่าเรามีลูกแบบนี้นะฮะลูกที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อ่ะบอกอีกพ่อหน่อยโอ้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะที่เกิดมาเป็นลูกพ่อค่ะขอบคุณครับคำพูดสั้นๆแต่ส่งความหมายได้เยอะมากๆคุณตาล่ะอยากจะบอกอะไรคนที่อยู่ข้างๆเราบ้างก็ขอบคุณเขาทุกอย่างครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่บางครั้งที่รองรับอารมณ์เราด้วยเพราะบางทีมันหลายๆอย่างเข้ามาครับก็ขอบคุณเขาขอบคุณจริงๆครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหอมเลยแต่งนะฮะให้วาเลนไทน์ไงเดือนแห่งความรักไงนะฮะเราก็อยากให้เยกันภายในนี้ไม่เยกเลยนะครับมัวแต่ทำหามู่อยู่เนี่ยหามู่หามหมดแล้วนะฮะก็อยากให้กับพี่กระต่ายขึ้นมาบ้างเออนะจะแต่งงานไหมถ้าถามผมอะผมมีอนาคตอยากแต่งนะมีอนาคตมีวางแผนเอาไว้บ้างว่าอยากแต่งเออครับอยากแต่งนะคุณดิวเกิดคุณดิวอยากแต่งไหมก็อายเขาอะอายใครอะไม่รู้หนูคิดว่าหนูอายนะในใจเนี่ยสาวน้อยขอเลยขอพรุ่งนี้เลยแต่งเลยอย่างนี้ป่ะ
ถ้าแต่งก็แค่แบบทำพิธีเล็กๆเข้ามาข้อมือก่อนให้เขารับรู้ไงนะคะถือว่าถ้าธุรกิจดีธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคู่นี้ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคู่นี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขารักกันฝ่าฟันอุปสรรคกันมามากมายนะคะสิ่งหนึ่งเขายังต้องการคือกำลังใจถ้าคุณผู้ชมนะคะแวะเวียนผ่านไปแถวบ้านคุณโนนสามารถแวะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ภายใต้แบรนด์ห่ำหู้ได้เลยนะคะอร่อยจริงๆการันตีค่ะว่าเลิศมากๆวันนี้รายการขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทุกวันนะคะเวลาเดียวกันนี้นั่นเองค่ะนะคะวันนี้พวกเรา4คนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอย้ายไปกินต่อกินต่อค่ะคุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New อลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวละค่ะสำหรับแบรนด์ You Groupที่ได้ฉลองความสำเร็จปีที่14กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักบริหารงานโดยบอสสาวสุดแสนแซ่บคุณยูและดาวดีสุทธิที่ขอเปแบบไม่อั้นงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะที่มาร่วมงานแบรนด์ยูวันนี้ค่ะงานในวันนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะเป็นการเลี้ยงขอบคุณตัวแทนทุกๆท่านนะคะที่เลือกขายแล้วก็เลือกใช้สินค้าแบรนด์ยูนั่นเองค่ะเป็นงานคืนกำไรเล็กๆน้อยๆให้กับตัวแทนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นการจัดฉลองปีใหม่ไปเลยในตัวใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วแบรนด์ยูกรุ๊ปเนี่ยค่ะเราจัดกันบ่อยมากค่ะก็จะมีงานใหญ่แทบจะปีนึง 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะอย่างวันนี้ก็มาเป็นธีมแบบโมเดิร์นใช่ค่ะก็เป็นธีมแบบว่าเปอร์สการ์ดนิดนึงนะคะตามกระแสสังคมนิดนึงค่ะก็อาจจะแตกต่างแหวกแนวนิดนึงค่ะมีคนรางวัลอะไรแบบว่าเตรียมลุ้นเดี๋ยววันนี้ให้มาลุ้นอีกทีนึงละกันค่ะตอนนี้ยังไม่ขอพูดละกันค่ะเดี๋ยวเพราะว่าแบรนด์ยูกรุ๊ปนะคะต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ค่ะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะคะเป็นแบรนด์หลักก็คือแบรนด์ยูนะคะเป็นครีมผิวขาวนะคะที่ทุกคนเคยทราบกันแล้วแล้วก็ตอนนี้แตกยอดนะคะออกมาเป็นทั้งคอสเมติกนะคะผลิตภัณฑ์หน้านะคะแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็ในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์แม่และเด็กค่ะและตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารนะคะก็เป็นอาหารสำเร็จรูปจัฟฟี่นั่นเองค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวนค่ะก๋วยจับยวนนั่นเองค่ะในแบรนด์ยูในปีนี้กับการตลาดวางแผนยังไงบ้างคะจริงๆแล้วคือในการวางแผนตลาดใช่ไหมคะของเราก็เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราเน้นทั้งตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ตอบแทนตัวแทนให้เต็มที่แค่นั้นนะคะอย่างปีนี้ระวังเป้าหมายยังไงบ้างคะกับแบรนด์ของเราเป้าหมายของเรานะคะตอนนี้เราก็ขยายตลาดให้กว้างมากขึ้นเช่นตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ใช่มีแค่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณเท่านั้นเรายังรวมถึงแม่และเด็กแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามในอนาคตอีกมากมายค่ะระวังเป็นไงคะทั้งออฟไลน์และออนไลน์ใช่ค่ะก็คือตอนนี้เราก็มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะอยู่ในมืออยู่แล้วตอนนี้ก็ขยายตลาดไปตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะไปถึงสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ขยายไปในจีนในอนาคตนี้ค่ะภายในปีนี้จุดเด่นของเราคืออะไรคะกับแบรนด์ของเราจุดเด่นของเราใช่ไหมคะคือหนึ่งแล้วเรามีตัวแทนที่ยืนพื้นยืนหลักของเราอยู่แล้วมาตรฐานของเรานะคะแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วได้ผลจริงขายแล้วได้กำไรเยอะนะคะไม่ขาดทุนไม่ทุนจมแน่นอนค่ะมันก็แสตอบจากต่างประเทศเป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีมากค่ะคือดีต่อเนื่องมา3ปีแล้วนะคะเพราะว่าพูดถึงแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันอาเซียนมันเปิดการค้าขายง่ายมากขึ้นใช่ไหมคะมันง่ายอ่ะมันส่งถึงกันง่ายตอนนี้ก็เลยมียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะในทุกๆปีค่ะแล้วระหว่างแล้วแบบมีธุรกิจโตขึ้นขนาดนี้เราบริหารงานยังไงคะระหว่างต่างประเทศกับในประเทศไทยเราดูแลตัวแทนยังไงบ้างจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ดูแลตัวแทนโดยทั่วถึงด้วยตัวเองอะค่ะบินไปหาเขาไปพูดคุยกับเขาว่าเขาพบเจอปัญหาอะไรอะค่ะจะไม่ได้ผ่านใครจะไม่ได้ผ่านเลขาส่วนใหญ่เราจะเป็นคนดูแลด้วยตัวเองค่ะอย่างเราเลี้ยงที่ประเทศไทยแล้วอย่างต่างประเทศนะคะเราจะมีจัดแบบมิตติ้งมีค่ะที่ผ่านมาก็มีตล
ลอดเวลาอยู่แล้วค่ะมีแบบว่าเรานัดทานข้าวกันนัดพูดคุยกันแล้วก็อย่างเช่นเวลาตัวแทนสะสมยอดครบเงี้ยค่ะยูก็บินไปมอบถึงที่เลยค่ะอย่างปีนี้จะมีมีตติ้งอะไรที่ใหญ่อลังการไหมคะกับต่างประเทศต้องขออุบไว้ก่อนละกันค่ะเพราะว่าเราจะมาเป็นเซอร์ไพรส์เป็นช่วงๆค่ะช่วงนี้ต้องเขาเรียกว่าเท่าไหร่เยอะไหมคะจริงๆเราไม่ค่อยได้ตั้งเป้าสูงมากอะค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการกดดันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่เป็นการกดดันตัวแทนด้วยค่ะเอาเป็นว่าให้น้องๆถ้าเกิดเขาเต็มที่กับเราให้ใจเราเต็มที่อะค่ะยอดมันจะกระเตื้องไปเรื่อยๆของเขาเองค่ะนะคะอยากฝากถึงงานนี้แล้วก็ถึงแบรนด์เราไหมค่ะจริงๆแล้วในแบรนด์ยูกรุ๊ปนะคะก็ปีนี้เป็นปีที่14แล้วนะคะที่อยู่ครองตลาดมาค่อนข้างยาวนานดังนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการให้หัวใจนะคะดวงนี้สำหรับแบรนด์ที่เพิ่งเกิดมาใหม่หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะคะอาจจะสร้างแบรนด์เพื่อที่กำลังสร้างแบรนด์แต่ว่าแบรนด์ยูนะคะตอนนี้คือยุคอยู่ในยุคที่สร้างตัวแทนและคืนกำไรให้กับลูกค้าค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิว